เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่ารักมากๆสำหรับวันเกิดของสาวชมพู่อารยาซึ่งตรงกับวันที่28มิถุนายนและก็มีเพื่อนๆคนสนิทนำโดยเอมมี่มรกตไอ้อภิสดาและผู้จัดการส่วนตัวถือเค้กก้อนโตบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงห้องนอนซึ่งสาวชมพู่สวมชุดนอนมือถือขวดนมเปิดประตูออกมาไหนจะต้องร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เงียบๆเพราะเดี๋ยวลูกตื่นพร้อมอธิษฐานขอให้เจอน้องๆ13คนอีกด้วยค่ะ